สวัสดีครับวันนี้ขอพูดเรื่อง Tristan und Isolde ของ Richard Wagner นะครับ Tristan und Isolde เป็นมหาอุปราการเรื่องหนึ่งซึ่งถ้าคนที่ไม่ชินกับออเปร่าไปดูเนี่ยอาจจะแปลกใจมากว่าไม่เกิดอะไรขึ้นเป็นชั่วโมงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นดนตรีที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของดนตรีโลกอย่างสิ้นเชิงนะครับเพื่อจะอธิบายว่าทำไมเนี่ยเราควรจะกลับไปดูว่าดนตรีคลาสสิกเนี่ยมันโครงสร้างมันคืออะไรคือดนตรีคลาสสิกเนี่ยโครงสร้างมันเกี่ยวกับ tonality หรือความเป็นคีย์นะครับหมายความว่าถ้าเพลงซิมโฟนีเพลงหนึ่งเนี่ยมันเริ่มใน C major เนี่ยโครงสร้างของเพลงนี้มันก็จะเป็นว่าเดินทางไปจาก C major ไปถึงไหนแล้วก็กลับมาถึง C major ยังไงแล้วก็ถ้าดูอันนี้คือดูในภาพใหญ่นะครับเพลงทั้งเพลง10นาที20นาทีมันเริ่มในคีย์นี้มันเดินทางเข้าคีย์ที่ใกล้ๆก่อนแล้วก็อาจจะเดินทางผ่านคีย์ที่ห่างๆแล้วก็มันในที่สุดมันก็กลับมาอยู่ใน C major อย่างเดิมคือเหมือนกับว่าดนตรีเป็นการเดินทางไปแล้วก็เดินทางกลับความสนใจของดนตรีเนี่ยมันมาจากว่าโอเคกรุงเทพไปเชียงใหม่ขาไปนั่งรถทัวร์ขากลับนั่งรถไฟอะไรเงี้ยคือมันเรารู้ว่าเราจะไปไหนแล้วเราจะเดินทางยังไงเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจของเพลงอันนี้ของแต่ละเพลงทีนี้เนี่ยถ้าเราดูซิมโฟนีของไฮเดนโมซาร์ทเบโธเฟนคอนเซปต์อันนี้จะเป็นโครงสร้างของมันเสมอทีนี้สิ่งที่วากเนอร์ทำในทริสตานเนี่ยคือเปลี่ยนโครงสร้างไปเลยนะครับแล้วก็เขาเปลี่ยนยังไงก็คืออย่างนี้คือทีแรกอีกที่ผมเล่าเรื่องภาพรวมภาพใหญ่นะครับแต่มีภาพเล็กด้วยคือดนตรีคลาสสิกเนี่ยประกอบด้วย dissonanceแล้วก็ resolution dissonance แปลว่าเสียงที่ขัดกันและ resolution แปลว่าการระบายสิ่งที่ขัดกันให้มันออกมาเป็นสิ่งที่สวยงามถ้าคุณมีคอร์ดที่เป็นคอร์ดที่แปลกๆเนี่ยมันจะต้องระบายตัวออกมาเป็นคอร์ดที่ธรรมดาแล้วก็การขัดแย้งแล้วก็การระบายความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นทั้งภาพเล็กแล้วก็ภาพใหญ่ของดนตรีคลาสสิกนะครับคือในภาพใหญ่มันก็คือเราอยู่ในคีย์นี้แล้วเราเดินทางไปโน่นไปนี้แล้วเรากลับมาที่คีย์แล้วในภาพเล็กเนี่ยมันคือคอร์ดเนี้ยมันขัดแย้งแล้วก็มันระบายออกเป็นคอร์ดนั้นนะครับก็เหมือนบางทีผมอธิบายให้วงฟังว่าคอร์ดพวกเนี้ยมันเหมือนเวลาไปนวดแล้วก็มันกดแล้วก็เจ็บมากแล้วพอแบบพอหายพอเลิกกดแล้วมันก็ฮ่าสบายนี่คือความหมายของดนตรีในยุคคลาสสิกนะครับทีนี้เนี่ยในยุคโรแมนติกซึ่งเป็นยุคที่ต่อมาจากยุคคลาสสิกนะครับบางคนเขาอยากจะถามว่าโรแมนติกแปลว่าอะไรเพราะว่าสมัยนี้เวลาเราคิดว่านึกถึงคำว่าโรแมนติกเราจะนึกว่าอ๋อเนี่ยความรักหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆในยุคคลาสสิกเนี่ยคำว่าโรแมนติกมันมีความหมายว่าค่อนข้างจะอะไรที่ค่อนข้างจะล้ำยุคหรือว่าอะไรที่ค่อนข้างจะแหกครอบคือโรแมนติกนะครับทีนี้เนี่ยคำหนึ่งที่สำคัญมากในโรแมนติกในยุคโรแมนติกโดยเฉพาะในยุคโรแมนติกเยอรมันซึ่งเป็นจริงๆผู้นำในยุคโรแมนติกนะครับคือคำว่า Sehnsucht Sehnsucht เป็นภาษาเยอรมันที่แปลว่าความอยากแต่ว่ามันเป็นความอยากที่พิเศษมากมันเป็นอยากได้อะไรที่ไม่มีทางที่จะได้แล้วก็เราจะต้องยอมตายเพื่อจะได้รับสิ่งนี้มันเป็นโดยเฉพาะความรักมันคือความรักที่ไม่คือสุดเอื้อมกว่าจะอยู่ในมือเราได้เนี่ยเราต้องตายไปแล้วเพราะเนี่ยจะเห็นว่าในโอเปร่าในยุคนั้นเนี่ยนางเอกส่วนมากตายเพราะว่าเป็นทางเดียวที่จะแบบคลายความเจ็บปวดทั้งหมดในชีวิตส่วนตัวของวากเนอร์เองก็มีเซนซูที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับและเป็นการที่เขาได้หลงรักเพ
ภรรยาของเจ้าภาพของเขาคือเจ้าของธนาคารคนหนึ่งชื่อคุณเวเซนดอกเขาก็อนุญาตให้วากเนอร์เนี่ยอยู่ในบ้านเล็กๆคล้ายๆกระท่อมในสวนของเขาเพื่อเขาจะได้นั่งแต่งเพลงได้สบายๆไม่ต้องคำนึงถึงไม่ต้องเดือดร้อนหาสตังค์คือเป็นเจ้าภาพที่ดีมากกว่าหนึ่งคุณเวสันด็อกเนี่ยทีนี้เนี่ยวากเนอร์แกไปหลงรักภรรยาของเขามาทิลเดอร์เวสันด็อกหลงรักซะจนแต่งเพลงที่ไพเราะมาก The Vesan Donk Leader ให้มาทิลเดอร์แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่อง Tristan und Isolde ทั้งเรื่องเนี่ยมันก็เกี่ยวกับความรักที่สุดเอื้อมที่วากเนอร์มีต่อมาทิลเดอร์นะครับแต่จริงๆแล้วในชีวิตจริงมันไม่ได้เหมือนในตำนานถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าวากเนอร์ไม่สามารถจะเก็บความรักไว้ในใจคือไม่สามารถจะปวดได้โดยไม่คลายความปวดและในสุดก็มาทิลเดอร์เวเซนดองก็มาเป็นคล้ายๆภรรยาน้อยของวากเนอร์แล้วสิ่งที่ประหลาดที่สุดก็คือสามีเขาไม่ค่อยว่าอะไรเท่าไหร่นะครับคือปล่อยให้อยู่ด้วยกันคือปล่อยให้วากเนอร์เนี่ยอยู่ในกระท่อมในสวนต่อไปนานมากเป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นชีวิตแบบศิลปินนะครับก็มีอะไรแบบนี้เสมอนะครับวิธีที่จะแสดงออกถึงอารมณ์โรแมนติซิซึมคือหรืออารมณ์เซนซุคกันเนี้ยนะครับคือจำได้ไหมในดนตรีคลาสสิกมันมีเจ็บแล้วก็คลายแต่ว่าถ้าจะทำให้ความการคลายเนี่ยมันสัดใจเนี่ยมันก็ต้องยิ่งเจ็บไปมากขึ้นนะครับแล้วดนตรีโรแมนติกเนี่ยมันก็เป็นการเดินทางสู่ให้ความเจ็บมากขึ้นเพื่อให้ความคลายเนี่ยสบายขึ้นนะครับแต่ว่าในออเปร่าเรื่อง Tristan und Isolde เนี่ยวากเนอร์ได้สร้างความเจ็บในห้องที่1แล้วก็ไม่คลายจนอีก4ชั่วโมงหมายความว่าไม่กลับไปสู่คีย์นั้นเลยสักทีแต่เจ็บปวดไปเรื่อยๆ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 เรื่อยมันยาวเกือบ4ชั่วโมงแล้วก็แทบจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยบนเวทีเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในจิตวิทยาของตัวละครแล้วมันเกิดขึ้นในตัวดนตรีเองแล้วก็อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ใหม่และในที่สุดเนี่ยมันพาเราไปสู่การสลายของโทนาลิตี้ทั้งสิ้นโดยที่สามารถจะมีเป็นที่เกิดของดนตรีที่เอโทนอลมันมาเกิดในเพลง Tristan und Isolde ของวากเนอร์
ความรักที่ไม่มีหวังระหว่างทริสตานซึ่งเป็นอัศวินคนหนึ่งแล้วก็อีโซลเดอร์ซึ่งเป็นเจ้าหญิงไอแลนด์ซึ่งถูกสัญญาให้กษัตริย์ที่เป็นเจ้านายของทริสตานไปแล้วหมายความว่าทริสตานเนี่ยมีหน้าที่พาอีโซลเดอร์เนี่ยไปรับอีโซลเดอร์มาจากไอแลนด์แล้วพาขึ้นเรือไปแต่งงานกับพระเจ้ามาร์กในเรื่องนี้แต่ว่าขณะที่กำลังเดินทางอยู่เนี่ยก็เกิดหลงรักกันแล้วก็เขาก็รู้ว่าความรักอันนี้ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้